สวัสดีครับวันนี้ไม่อยู่กับผมหัวเม่งคุงครับผมมีความสามารถพิเศษก็คือพุ่งชนอะไรก็พังไปหมดครับผมชอบชนนู่นชนนี่ชนอะไรอีกดีนะชนอะไรอีกดีนะโอ้ยไอ้เม่งบ้านพ่อพังจนหมดแล้วมึงยังไม่หยุดอยากจะชนอะไรอีกเหรอให้มาแนะนำตัวกับผู้ชมเนี่ยไม่ใช่ให้มึงมาหาชนอะไรไปทั่วพ่อครับผมชอบพุ่งชนนี่ครับชนอะไรดีนะรั้วนั้นก็น่าชนรั้วนี้ก็น่าชนโอเคก็กลับสวัสดีน้องๆทุกท่านด้วยนะผมแม่พี่กลับมาแล้วนะผมขอต้อนรับก็สุดช็อคปามี่นะจ๊ะแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมจูราสสิกปาร์คเวอร์อีกครั้งนะครับผมจะบอกไว้เลยว่าจูราสสิกปาร์คผมก็ยังพอเล่นได้นะโทรศัพท์เก่าผมเนี่ยแต่ว่าก็อาร์คโมบายคงต้องรออีกอาทิตย์หนึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นการเปิดแพ็คนะผมนี่เปิดได้ดูเลยโอ้ DNA มาถึงก็เกลือเลยแล้วกูโอ้ย DNA ไม่ได้การ์ดทองเลยสักนิดต้องบอกว่าใครรอดูอาร์คโมบายขอให้รอไปอีกอาทิตย์หนึ่งนะผมน่าจะประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับผมพี่ถึงจะแบบซื้อโทรศัพท์มาใหม่เนาะตอนนี้ก็กำลังดูอยู่ฮะใจเย็นๆนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะรีบอย่างว่าเลยจะรีบกลับมาในเร็วๆนี้แน่นอนนะเห็นน้องๆเรียกร้องกันมามากมายขอบพระคุณมากนะครับผมที่ยังแบบคอยติดตามคอยดูพี่นะพี่ก็จะไม่ขาดหายไปไหนนะจะทำเกมอื่นไปก่อนในอาทิตย์นี้นะครับผมเดี๋ยวจะไปซื้อโทรศัพท์ใหม่มาให้น้องๆดูกันโอเคเนี่ยบ้านพี่ก็ค่อนข้างจะใหญ่โตโอ้โหลานเลยนะครับผมสำหรับอันนี้ความจริงพี่อัดคลิปค้างไว้อยู่นะฮะในเครื่องเก่านะแต่ตอนนี้มันก็หายไปแล้วบ้านมันก็เลยมาใหญ่โตแบบนี้แล้วนะครับผมก็เลยต้องข้ามหลายทางมาเลยทีเดียวโอเควันนี้ผมจะพามาล่าการ์ดทองนะผมสำหรับไอ้ไดโนเสาร์คอยาวใต้น้ำนะผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะตัวนี้เลยเดี๋ยวเราไปล่ากันเลยนะครับผมโอ้นี่ครับผมนี่รีเจนดารี่นะครับผมคอยาวมาเชียวไม่รู้เรียกว่าอะไรเรียกไอ้คอยาวใต้น้ำแล้วกันครับผมสำหรับวันแรกธาตุพืชเราก็ต้องเอากินเนื้อไปเนาะเอากินเนื้อไปให้เกมอาร์คโมบายนี่ผมกลับมาแน่นอนนะผมบอกเลยว่ามันเป็นเมนหลักของช่องนะแต่ว่าช่องผมก็จะทำเกมไดโนเสาร์อาจจะทำแบบลามไปยันโลบ็อกเลยนะแต่เป็นแนวเกมไดโนเสาร์ก็ขอให้น้องๆดูไปก่อนนะผมใครที่รอดูอาร์คโมบายก็รอกันไปก่อนนะเดี๋ยวพี่จะทำจีปาถะมาแนวไดโนเสาร์เนาะโอเคนี่เอาพืชไปตัวท้ายผมไม่มีธาตุน้ำเก่งๆด้วยว่ะไม่มีเลยนะธาตุน้ำเก่งๆที่จะไปแทงไอ้ธาตุกินเนื้อได้เอาตัวไหนก็ได้นะนี่อนกไปเลยครับผมเสมอทางกันมาแมตช์แรกโน้ฮไอ้หัวเถิกครับผมไอ้นี่มันคือไอ้หัวเถิกชาร์จไว้ก่อนน้องๆบอกกันมานะผมสเต็ปแรกต้องชาร์จไว้ก่อนมึงตบกูไม่ตายหรอกเพราะกูชนะธาตุเข้าใจไอ้สองไอ้เถิกไอ้เถิกโอ้โหโอ้โหไอ้เถิกสะกิดทีเดียวเกือบตายโอ้เอาเลยครับผมตบมันให้ตายไม่เป็นไรฮะผมก็ตายมันก็ตายนี่เป็นไงล่ะมึงนอนไปดิตาหน้าผมตายครับผมโอ้ยนกเอี้ยงมาแล้วครับผมนกเอี้ยงมาเลี้ยงควายเท่าเมื่อกี้เถิกตบแรงมากเกือบหมดหลอดเลือดผมไอ้มาจุนก้านี่ผมน้อยไปว่าเลือดน้อยเนาะโอ้ยสลบไปเลยทีเดียวมันตบแค่หนึ่งใช่ไหมฮะมันน่าจะบล็อกไว้หนึ่งเนาะหรือไม่มันก็เลือกชาร์จไว้เดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันเพราะว่าผมเน้นตีอยู่แล้วผมแรกเลยฮะแรกคือแรกตบก็ให้เฮ้ยโอ้โหสะดุดโอ้โหโอเคครับผมนอนไปสิว้าวตัวอะไรวะเนี่ยไทเรโนโทรไททันโอ้โหน่าจะโอ้โหว่าแล้วน่าจะนอนมามึงแรกก็แรกดิกลัวที่ไหนโอเคครับอีนกเอี้ยงผมมาแล้วนกเอี้ยงผมมาก็ตกหมดเนี่ยเพชรตองของผมนี่เรียบร้อยครับผมโอ้โหแมตช์แรกก็ชนะไปนะผมโอ้นกเอี้ยงมันเลี้ยงควายเท่าผมชนะนะโอ้ตีปีกใหญ่เลยโอ้สุดยอดไปเลยครับผมโอ้เมื่อกี้ไทเรโนดอรัสมันน่าจะเลเวล40นะผมเปลี่ยนสีมันเลยทีเดียวมาอุ้ยธาตุน้ำธาตุน้ำแพ้นกนกกูตายนกกูเล่นไปแล้วด้วยนกผมเล่นไปแล้วนะเฮ้ยเอาตัวไหนดีวะศึกนี้นะผมบอกเลยว่าหัวเม่งคุงผมต้องลงสนามแน่นอนนะผมมาเอาเป็นนี่ก่อนเลยหัวเม่งคุงต้องไปแทงธาตุน้ำธาตุพืชแพ้กินเนื้อเอาคาโน่ลงไปครับผม
ธาตุกินเนื้อเนี่ยผมไม่มีตัวธาตุน้ำดีๆเลยนะเดี๋ยวว่าจะไปแบบหามาอยู่นะหายังไงว่าต้องเปิดสุ่มการ์ดเนาะเอาธาตุน้ำมาสู้กับธาตุเนื้อบ้างแต่ตอนนี้ยังไม่มีครับผมโอเคจัดตามนี้เลยต้องบอกเลยว่าที่ผมต้องเอาหัวเหม่งคุงมาแทงก่อนนะเพราะว่าหัวเหม่งคุงค่อนข้างจะเลือดเยอะนะผมถึงไม่ชนะทางกันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวตกไปเลยครับผมดาเมจหัวเหม่งคุงล้มได้ครับผมนี่สะกิดเบาๆก็หนาวถึงหัวใจโอเคมามึงตัวใหญ่ใหญ่กลัวที่ไหนโตหัวเหม่งคุงเล็กกว่าแล้วไงใครแคร์500พอไหมไปกลับนครชัยแอร์นะผมโอ้โหเอาคำของไอ้นั่นมาเลยแล็บอิดหนาวนะมาตาบเขาให้ตอนนี้ผมชอบคือแบบบอกเลยว่าหัวเหม่งคุงนี่ดาเมจค่อนข้างแรงนะผมตบเบาๆขู่ๆบล็อกไม่น่าเลยกูสกิดไปก่อนนะสกิดดูเชิงไปก่อนนะผมโอเคมันเลือกตบผมบาปโอ้ยเม็ดสะเทือนผิวนี่ลูกพ่อหัวเหม่งบอกเลยว่าแม่ไม่สะเทือนผิวนะผมเดี๋ยวผมจะเก็บไว้หัวเหม่งแบบจัดเต็มเลยนะเอาหนักๆครับผมแม่มันโอ้ยมันป้องกันว่ะปึ๊บก็ให้ปึ๊บก็ให้ใหญ่แล้วไงใครแคร์นะผมซุปเปอร์ตอรัสใช่มั้ยโหแต่มันตัวใหญ่จริงๆครับผมสีก็ค่อนข้างสวยโอ้โหสะกิดเบาๆสะกิดเบาๆแบบทักทายเพื่อนบ้านกันนะเออหัวเหม่งคุงนี่ค่อนข้างจะเลือดเยอะนะผมก็ได้มาเนาะได้มาแบบงงๆเหมือนกันครับผมตัวชอบเลยอ่ะจริงๆแพ็คขี่อ่ะที่น้องๆเรียกกันน่ะไอ้แพ็คขี่ใช่มั้ยแพ็คขี้แพ็คขี่โอเคนอนไปครับผมมามาฮะมึงไอ้จิ้งเหลนบอกเลยว่ามึงนอนแน่นอนครับผมเดี๋ยวผมจะใช้ท่าไม่ตายอัดมันเดี๋ยวเถอะโอ้โหตบมาได้ยังไงไม่ถามสุขภาพกูซะคำ มึงต้องนอนแล้วล่ะจังหวะนี้มึงต้องนอนแล้วล่ะใส่หมดนะผมมีเท่าไหร่ใส่หมดนี่โอ้ตบก็ให้โอ้โห 2,400 หัวเหม่งคุงแพ้ธาตุนะผมแต่ไม่แคร์ครับผมสุดยอดไปเลยว่ะโอ้นี่คือท่าไม่ตายของหัวเหม่งคุงแล้วเนี่ยเอาเขาขีดนะผมเอาหัวเธอขีด โอเคเดี๋ยวต้องรออีกรอบนะผมกลับมาแล้วฮะตอนนี้เมื่อกี้คือแบบต้องพักไปเนาะเพราะว่าไดโนเสาร์ผมมันรีนะไดโนเสาร์ผมมีน้อยด้วยแล้วมันก็แบบมันเกมนี้มันเป็นบ้าบออะไรเนี่ยมีไดโนเสาร์ก็แบบไม่ให้ใช้เรื่อยๆนะผมต้องให้รอนะฮะก็รอกลับมาแล้วผมใช้เวลานานนิดนึงมาครบทุกตัวครับผมหัวเหม่งคุงก็ใช้เวลารอ2ชั่วโมงนะอันนี้ก็เป็นคลิปถัดมานะผมต้องรอ2ชั่วโมงค่อยมาอัดไปเนี่ย โอเคหัวเหม่งคุงเปิดโตนไปก่อนนะผมบอกเลยว่าตัวเดียวก็เก็บหมดนะผมโอ้โหไม่ฮะเอาใหม่หัวเหม่งคุงนี่มันต้องไปอยู่กลางๆวะหัวเหม่งคุงไว้กลางดีกว่าเนาะคือแบบให้มาจุนกาไปแทงก่อนนะผมไปเก็บชาร์จให้แบบหัวเหม่งก่อนนะหัวเหม่งคุงจะได้ตบเรียงตัวนะตัวท้ายผมก็เอาเคสต่อนะเอาเจ้านกยักษ์นะไปแทงกับธาตุกินเนื้อไปเสมอตัวกันฮะอันนี้เราก็เก็บชาร์จไว้ได้ครับผมเพราะเราชนะทางอยู่แล้วธาตุพืชแพ้นะผมธาตุพืชแพ้กินเนื้อโอ้โหยโอ้โหยนี่กูแพ้ธาตุมึงเกรงใจกูมึงสิไอ้สองไอ้ชิบหายเมื่อกี้กูแพ้ธาตุมึงนะเว้ยต้องโดนตบไปดิมึงล้มหมอนนอนเสือนี่เมื่อกี้มาจุนกากูชนะธาตุมึงตบไม่เกรงใจกูเลย โอเคมาหัวเถิกหัวเหม่งเรานะผมค่อนข้างจะชนะธาตุนกด้วยมึงเดี๋ยวมึงนอนกูเก็บชาร์จมาด้วยเอาเป็นโจมตีไป2มะโจมตี3ไปเลยครับผมกลัวดาเมจไม่ถึงปึ๊บโอ้โหนั่นไงมันกันด้วยมันบล็อกไว้นะครับผมนี่ขนาดตกไป3นะโอ้มันส่งธาตุกินเนื้อมาครับผมโอ้โห774คุณพระโอเคผมเปลี่ยนนกกระเรียนมาเลยดีกว่านกเอี้ยงมาเลี้ยงควายเท่านะผมไม่งั้นหัวเหม่งผมตายแน่นอนโอเคเมื่อกี้มึงตบใครนี่นอนไปสิมึงโอ้โหตบไม่เกรงใจกูเลยหัวเหม่งนะเว้ยนี่มันหัวเหม่งคุงนะเว้ยโอเคครับผมมันส่งนกมาแหมแล้วเลือดมึงเหลือแค่นี้มึงก็ไม่น่าเนาะเลือดมึงเหลือแค่นั้นอ่ะโอ้เลือดมึงเหลือแค่นั้นมึงตบกูตายเลยเหรอเนี่ยดีนะเหลือหัวเหม่งคุงโอเคผมวันนี้ผมวางแผนมันถูกเหมาะนะกระจอกเหมาะเลยทีเดียว
แม่วันนี้ดวงปามี่นะจ๊ะมานะผมนี่นอนไปสิโอเคก็จบกันไปนะผมว้าวว้าวแม่มันพร้อมจะพุ่งชนบ้านผมอีกแล้วหัวเม่ง โอเคได้การ์ดมาแล้วครับผมว้าวอีเวนต์คอมพีทนะฮะก็เป็นเจ้าตัวคอยาวใต้น้ำนะผมได้มาแบบ 100% เลยนะถ้าใครแบบชนะผ่านด่านมาได้เนาะโอเคเรามาเปิดดูกันเลยคงไม่ต้องลุ้นให้มากมายนะผมเพราะยังไงก็ได้ 100% อยู่แล้ว DNA เงิน DNA มาแล้วครับผมโอ้โหสีทองเรืองรองกันเลยทีเดียวนะผมแม่แห่มันจ้าซะเหลือเกินส่องนานๆตาจะบอดเอานะครับผมโอ้โหแสบตาจะเหลือเกินโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะการล่าตามล่าอีเวนต์การ์ดทองของผมก็ได้จบลงไปเพียงเท่านี้นะผมหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกดกูดิ่งนะผมเพื่อไม่พลาดคลิปพี่ได้ดูก่อนใครเพื่อนเลยนั่นเองสำหรับวันนี้คงต้องลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะใครที่รออาร์คโมบายก็รอไปก่อนนะเดี๋ยวพี่จะรีบซื้อมาทำให้น้องๆเลยจริงๆนะผมคิดถึงน้องๆทุกคนนะเข้าใจว่าพี่ทำเกมอื่นที่ไม่ใช่อาร์คโมบายอ่ะคนมันจะดูน้อยเพราะว่าช่องพี่เมนหลักมาทางอาร์คโมบายเนาะแต่ก็พี่ก็แคสเกมอื่นเพื่อให้แบบมันจะได้ลงได้บ่อยๆนะผมเพราะว่าอาร์คโมบายพี่ค่อนข้างใช้เวลาทำนานเนาะโอเคก็ประมาณนั้นเลยครับผมนี่ก็คืออีเวนต์อีกอีเวนต์นึงมีแต่แบบพวกซูเปอร์เลวอ่ะไม่มีการ์ดทองไม่ค่อยน่าลงนะผมโอเคก็ตามนี้นะผมก็จบกันไปเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ